จ๊ะนงพนีเผยไม่รู้จักเมฆรามายันโดนโกงจากคนเลวขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินจ๊ะนงพนีเผยไม่รู้จักเมฆรามายันโดนโกงจากคนเลวขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้สาสมหลังจากลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีหนึ่งในผู้เสียหายจากคดี Forex 3D โพสต์ภาพที่แคปข้อความจากเพจเหยื่อพูดถึงเรื่องราวของเมฆรามารู้จักกับอภิรักษ์หรือไม่ครั้งนั้นสาวจะระบุแคปชั่นว่าสรุปเขารู้จักกันไหมถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้แบบสาสมสงสารคนที่เขาต้องมาฆ่าตัวตายเพราะอีแชร์ลูกโซ่แบบนี้ล่าสุดนักร้องสาวโพสต์คลิปข่าวเพื่อชี้แจงถึงกรณีที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดี Forex 3Dจนกลายเป็นข่าวโดยอธิบายว่าขออนุญาตใช้คลิปนะคะและขอชี้แจงตรงจุดนี้จะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกลียดที่เขาแต่ที่จะโพสต์ถามเพราะจะคือผู้เสียหายผู้ที่ถูกโดนโกงแบบ 100% จากพวกคนเลวๆมีอีกหลายครอบครัวต้องเสียทั้งเงินและเสียทั้งคนที่รักไปหลายๆคนชอบพูดว่าเกิดจากความโลภใช่ค่ะเราก็พูดมาตลอดว่าใช่แต่ไม่คิดจะโทษให้พวกคนเลวที่มันตั้งใจมาหลอกคนอื่นบ้างหรอเรื่องนี้มันยาวนานมากล่ะยิ่งยาวนานยิ่งรู้ลึกยิ่งทำให้รู้ว่านี่แหละขบวนการพวกคนเลวตอบแบบชัดเจนนะคะถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้สาสมค่ะนอกจากนี้จ๊ะนงพนียังได้คอมเมนต์ต่ออีกว่าขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินเอวาน้ำตาไหลสู้กับใจตัวเองพิชิตภารกิจกระโดดร่มสูง 14,000 ฟุตหลังจากฟิตดูแลร่างกายเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำภารกิจสำคัญในชีวิตในที่สุดคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรพุชงก็ทำสำเร็จกับการกระโดดร่มสูงถึง 14,000 ฟุตงานนี้เจ้าตัวถึงกับออกอาการปลื้มใจเป็นที่สุดจนเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะได้ก้าวข้ามสิ่งที่กลัวที่สุดชีวิตมาได้โดยสาวเอวาได้โพสต์คลิปและเขียนข้อความกำกับว่าเอวาทำได้ทุกคนก็ทำได้สิ่งที่ยากที่สุดคือการสู้กับใจตัวเองค่ะพอทำได้แล้วมันภูมิใจโคตรเลยจริงๆไม่สนแล้วว่าจะสวยไม่สวยหน้าก็ไม่ได้แต่งอีกเพิ่งเห็นตอนพูดน้ำลายเต็มปากเลย 55,555 เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตและความรู้สึกที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตคลิปนี้เน้นความเรียวเพราะทุกคนรักหนูที่หนูเป็นตัวเองตั้งแต่แรกI love you big much งานนี้แฟนๆต่างพากันเข้าไปกดส่งหัวใจพร้อมให้กำลังใจสาวเอวากันมากมายอาทิเอวาเก่งมากเก่งสุดเลยค่ะดูไปน้ำตาไหลไปตามด้วยเลยพี่ภูมิใจและรักเอวามากค่ะดีใจกับทุกความสำเร็จนะคะเก่งมากร้องไห้ตามขอโทษที่แอบหัวเราะด้วยเป็นต้นขอบคุณภาพ IG ซันฟลาวาว่าหมอวรงค์ประกาศลั่นพาแมวปูกลับมาติดคุกโวไทยพักดียึดกทม.ได้แน่หมอวรงค์ประกาศลั่นพาทักษิณยิ่งลักษณ์กลับมาติดคุกยกสีจิ้นผิงเป็นไอดอลขอช่วยกันหักปากกาโพไทยพักดียึดกทม.ได้แน่วันที่12มีนาคม2566ที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพรรคไทยพรรคดีนำโดยนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคขึ้นเวทีปราศัยแนวนโยบายต่างๆเช่นราคาก๊าซหุงต้มปัจจุบันราคาถังละกว่า400 บาทเหลือ225 บาท
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกเดือนละ100บาทรวมถึงนำนักโทษหนีคดีไปต่างประเทศกลับมาติดคุกนายแพทย์วรงกล่าวว่าขณะนี้ก๊าซหุงต้มราคาถังละกว่า400บาทพักไทยพักดีจะทำให้เหลือ225บาทกล้ายืนยันว่าไม่มีพักไหนทำได้เพราะผู้มีประสบการณ์กว่า10ปีนำเทคโนโลยีมาให้ทางพักนอกจากนี้จะทำให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาถูกเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นสาเหตุที่ทำได้เพราะตนพูดคุยกับวิศวกรที่ปรึกษาระดับด็อกเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมของประเทศนายแพทย์วรงกล่าวต่อว่าบางพรรคการเมืองประกาศแลนด์สไลด์ซึ่งจะนำไปสู่กาลียุคและพาพ่อกลับบ้านซึ่งนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไหนว่าคนรวยคนจนกฎหมายเท่ากันนอกจากนี้บางพรรคยังขึ้นป้ายประกาศว่าก้าวข้ามความขัดแย้งแต่พรรคดังกล่าวเอื้อประโยชน์เรื่องดาวเทียมอีกทั้งมีท่าทีแตะมือพรรคคนแดนไกลดูถูกคนนับล้านที่เคยออกมาต่อสู้ตนขอเตือนว่าอย่าทำถ้าทำบ้านเมืองมีปัญหาคุณต้องรับผิดชอบนายแพทย์วรงกล่าวอีกว่ารัฐบาลหลายชุดไม่จัดการปัญหาหลักการดูแลบ้านเมืองที่ดีคือยึดหลักกฎหมายถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดูอย่างสิงคโปร์กฎหมายเข้มงวดประเทศเจริญหรืออย่างจีนใครโกงติดคุกจนถึงประหารอยากเตือนหลายฝ่ายว่าอย่าบริหารประเทศบนพื้นฐานความกลัวที่นำมาซึ่งความเสื่อมไทยพักดีประกาศชัดว่ายึดมั่นนิติรัฐนิติธรรมความถูกต้องเราจะเอานักโทษหนีคดีกลับมาดำเนินคดีในไทยขอย้ำดังๆว่าจะเอาทักษิณยิ่งลักษณ์ที่หนีคดีเข้ามาติดคุกในไทยผมได้คุยฝ่ายกฎหมายแล้วศึกษาแล้วไม่ยากไทยพักดีไม่กลัวไม่โง่ไม่โกงฝากบอกยิ่งลักษณ์ทักษิณว่าคนอย่างหมอวรงไม่เคยกลัวเพราะมีสีจิ้นผิงเป็นไอดอลขอให้ช่วยกันหักปากกาโพที่ดูถูกไทยพักดีเชื่อว่าจะยึดกรุงเทพมหานครได้แน่นอนนายแพทย์วรงกล่าวเอิร์ธนักร้องหนุ่มวงดังโดนสาดน้ำใส่หน้าไม้แพงพังอุปกรณ์เสียหายหมดวิจารณ์สนั่นเอิร์ธนักร้องหนุ่มวงดังกำลังร้องเพลงให้ความบันเทิงโดนสาดน้ำไม้แพงพังอุปกรณ์เสียหายเสียความรู้สึกไม่พอข้าวของเสียหายด้วยนักร้องวงดังเอิร์ธฟิวเจอร์แบนด์หรือเอิร์ธพัชนรงค์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมคลิปขณะเจอแขกในงานยกขวดน้ำสาดใส่หน้าขณะไปร้องเพลงที่งานหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งบอกว่าผมไม่เคยใจเย็นแบบนี้มาก่อนผมเก็บและกัดฟันสุดๆอยากให้คนที่มางานหรือแขกถ้าเมาแล้วควรใช้พฤติกรรมดีๆต่อพวกผมบ้างครับพวกผมเป็นคนเอนเตอร์เทนงานเป็นคนให้ความสุขคนผมมาเจออะไรแบบนี้มันไม่ไหวงานนี้เจ้าภาพดีกับทีมงานและผมมากๆมีแค่คนคนเดียวที่ทำให้ผมพังตอนนี้ไม่รู้ของผมพังไหมแต่เจ้าภาพน่ารักมากบอกถ้ามีปัญหาให้ติดต่อได้เลยผมไม่อยากให้สถานการณ์นี้เกิดกับศิลปินหรือนักร้องท่านใดปล.ถ้าเป็นสมัยก่อนถึงตัวแน่นอนและสุดท้ายไม้ตัวนี้คือเซนไฮเซอร์อิล 500G4 ด้วยความเคารพเอิร์ธพัชนรงค์ด้านเพจ Facebook ของวงก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าเข้าทั้งไมค์ทั้งมอนิเตอร์ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยเสียความรู้สึกไม่พอข้าวของเสียหายด้วยรักกันชอบกันควรให้เกียรติกันไม่ใช่ทำให้เกลียดกันเนาะ